สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมา แนะนำวิธีเล่นนะครับเล่นเพลงกับคำสาลานะครับของพี่ไม้พี่ลมพรนะครับเป็นซิงเกิลใหม่นะครับเพลงนี้ในเพลงจะเป็นคีย์ F sharp นะครับแต่ผมจะเล่นที่คีย์ G นะครับเพราะว่าเราจะคอร์ดมันจะมีสายเปิดนะครับผมอันดับแรกนะครับผมจะเล่นที่คีย์ G นะครับขึ้นมาตอนแรกจะเล่นคอร์ด G นะครับผมจะเล่นลักษณะแบบมีเมโลดี้แล้วก็ตีคอร์ดไปด้วยนะครับเหมาะกับเพื่อนๆที่เล่นปิกกิ้งนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังหัดมาเล่นกีตาร์ใหม่ๆนะครับขึ้นมาตอนแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะแรกจะเป็นคอร์ด G นะครับขึ้นมาตัวแรกจะอย่างนี้นะครับก็คือเล่นสายเปิดนะครับสายที่3ครับแล้วก็กดที่สายที่3ช่องที่2นะครับแล้วก็จบที่คอร์ดครับจบที่เล่นสายเบสที่สายที่6ครับสายเบสนี้เราจะเล่นเป็นลองคอร์ดไว้ตลอดครับเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูนะอย่างนี้นะครับต่อจากคอร์ด G แล้วก็จะลงมาที่คอร์ด D นะครับนี่ก็คือสายเปล่าครับสายเปล่าสายที่1แล้วก็เล่นที่สายเปล่าเล่นที่สายที่2ช่องที่3แล้วก็ลงที่คอร์ด D นะครับ D ก็คือเล่นรูทตัว D ตัวนี้ครับแล้วก็คอร์ดเล่นที่เล่นทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่สายที่4ลงมาครับก็คือการเกาคอร์ด D เหมือนคอร์ด D ปกตินะครับต่อจากคอร์ด D ก็จะมาขึ้นที่คอร์ด E minor นะครับก็คือสายตัวนี้ครับสายที่1ช่องที่3ก็มาเล่นที่คอร์ด E minor ครับคอร์ด E minor จังหวะนี้ก็จะเล่นที่สายเปล่าสายที่6ครับกับสายเปล่าสายที่1นะครับรวมกันก็จะเป็นเสียงอย่างนี้นะครับคอร์ด D นะครับจากคอร์ด E minor วะนี้ก็จะเล่นนิ้วก้อยนะครับที่สายที่หนึ่งมีสายที่หนึ่งแล้วก็สายที่สองช่องที่สามแล้วก็สายที่สามช่องที่สองครับนะครับก็ลงที่คอร์ดดีนะครับผมพอจากจังหวะนี้นะครับแล้วก็มาเล่นที่คอร์ด E minor นะครับก็คือเล่นสายเปล่าสายที่3นะครับแล้วก็จะมีสายเปล่าสายที่2นะครับก็คือสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นคีย์ G นี่เราจะเล่นสายเปล่ามีสายเปล่าสายที่3ทั้งสายเปล่าสายที่4ลงมาเลยนะครับจะเล่นสายเปล่าสาย1ก็สายเปล่าประมาณนี้ครับก็เพื่อนๆลองฟังดูนะครับก็มาต่อจากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีเกาคอร์ด E minor นิดนึงนะครับแล้วก็มาลง D นะครับก่อนหน้านี้จะเล่นก็จะเข้ามาที่คอร์ด C นะครับก็จะเล่นก็คือสายเปล่าสายที่3แล้วก็ขึ้นมาเล่นสาย4ช่องที่2ครับแล้วก็กิ้งนิ้วนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางครับหรือว่าเพื่อนจะเล่นอย่างนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็จะเข้ามาที่คอร์ด C พอดีครับอย่างนี้นะครับเป็นคอร์ดดีครับก็จบที่คอร์ด G นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆตั้งแต่แรกครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงโซโล่ท่อนกลางครับว่าจะเล่นยังไงบ้างครับก็จะเล่นประมาณนี้นะครับก็อาจจะเล่นผิดนิดหน่อยนะครับเข้ามาตอนแรกก็จะเล่น E minor นะครับก็คือเล่นสายเปล่าสายที่3ครับแล้วก็มาเล่นสายที่เหมือนช่วงอินโทรเลยนะครับดึงตรงนี้ก็สายที่2ช่องที่3 แล้วก็สายเปล่าสายที่หนึ่งนะลงที่คอร์ดดีพอดีต่อจากนี้นะครับก็จะมีคอร์ด C นะครับเข้าไปที่คอร์ด C แล้วคอร์ด D นะครับตรงนี้ก็จะเล่นที่สายที่2นี่ครับมิวชีสสายที่2ช่องที่1นะครับพร้อมกับเบสสายที่5ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าต้องเล่นคอไปตลอดครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนมาที่สายที่2ช่องที่3ครับพอเราเล่นตัวนี้อีกตัวนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเล่นสายเปล่าสายที่1ครับจบที่คอร์ด Cก็มาลงที่ตื้อตรงนี้ก็เป็นนิ้วก้อยสายที่1ช่องที่3แล้วก็สายเปล่าสายที่1นะครับก็จบที่สายที่1นะครับแล้วก็ขึ้นมาเล่นเมโลดี้ตรงนี้นะครับก็คือเล่นที่สายเปล่าสายที่3ครับดีดรัวปิกโดยเราไม่ใช้ปิกนะครับเราจะใช้นิ้วเล่นนะครับแล้วก็ขึ้นมาเล่นสาย4ช่องที่2แล้วก็เข้าคอร์ด G พร้อมกับเล่นสายเปล่าสายที่2ครับตรงจังหวะนี้นะครับก็คือเล่นที่สายเปล่าสายที่1นะครับแล้วก็เล่นที่สายที่2ช่องที่3ครับนิ้วก้อยครับแล้วก็สายเปล่าสายที่2ลงคอร์ด D อย่างนี้นะครับเล่นเบสตัว E นะครับสายที่6สายเปล่าแล้วก็เล่นสายเปล่าสายที่1นะครับแล้วก็มีแฮมเมอร์ออนเข้ามาที่สายที่1ช่องที่3อย่างนี้นะนะครับแล้วก็ลงมาลงคอร์ด D เปล่านะครับสายที่1แล้วก็มาเล่นสายเปล่าสายที่1แล้วก็สายที่2ช่องที่3สายเปล่าสาย2แล้วก็มาเล่นสายที่3ช่องที่2แล้วก็สายเปล่าสายที่3จบที่คอร์ด G พอดีผมจะเล่นตั้งแต่แรกๆให้ดูนะครับตามเพลงก็จะที่คอร์ด G นะครับโอเคครับเพลงนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับตามจริงเพลงนี้จะมีท่อนท้ายด้วยนะครับแต่ผมฟังแล้วมันอาจจะไม่เพื่อนๆน่าจะแกะเองได้นะครับโอเคครับก็ให้ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองแกะดูนะครับก็คือ อย่าลืมกดที่ติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดที่รูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัพลงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ